กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสปอยข้อมูลล่าสุดผมถึงของรางวัลต่างๆที่จะแจกให้ในBattle Passซีซั่นที่7นี้รวมถึงในส่วนของการรีแรงใหม่เข้าสู่แรงซีซั่นถัดไปแล้วก็ในส่วนของโหมดทัวร์นาเมนต์ใหม่กับการเพิ่มคาโมลายใหม่เอาล่ะเราก็มาดูก่อนครับผมว่าในเรื่องของการอัปเดตในแพทหน้าเนี่ยตัวเกมจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างในใบบรรพาสแล้วก็มาดูกันเลยและก็เนื่องด้วยแพทหน้าผมจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ที่หลายคนรอคอยของ Event Go Frontline ผมพี่ลิงก็ได้ทำคลิปมีมเรียบร้อยแล้วผมระหว่างเราผู้เล่นนะผมที่กำลังรออัปเดตแพทหน้ากับเกม Call of Duty Mobile ใครสนใจครับผมอยากไปดูมีมตลกๆขำขันก็สามารถกดมาดูในช่องพี่ลิงได้ผมพี่ลิงก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้หรือว่าทางด้านของตัวไอ้มุมขวาบนก็สามารถย้อนกลับดูคลิปแบบมีมได้เลยนั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรขำเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมเราก็มาเริ่มกันอย่างแรกเลยกับเทเลอร์ล่าสุดของ Battle Pass ซีซั่นที่7ที่เป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มโดยสับชื่อทีมของซีซั่นนี้ผมก็ยังเป็นทางการแล้วมีชื่อทีมว่า Heat Wave โอ้โหขึ้นความร้อนผมการต่อสู้อันร้อนระอุในแถวๆทะเลชายหาดถือว่าเป็นอีกทีมเลยที่การออกแบบค่อนข้างสร้างสรรค์มากเลยผมสร้างที่ความจำเจมันก็แบบไม่จำเจนะดูแบบอลังการเอิญจะว่ามันชิลมันก็โคตรชิลต้องเรียกว่าซีซั่นนี้เนี่ยโอ้โหเบทพาสสวยมากสวยหลายตัวแล้วก็มีสกินหลายกระบอกที่ดูน่าสนใจเลยในอีเวนต์ตัวนี้นะเอาล่ะเพื่อนๆผมเราก็มาไล่ดูดีกว่าว่าในเบทพาสนี้เนี่ยมีของรางวัลอะไรกันบ้างถัดมาในส่วนของตัวละครกันบ้างกว่าผมเล่นกับตัวละครตัวแรกเลยผมกับหนุ่มไลฟ์การ์ดสุดเท่กับตัวละครวูดโอ้โหพี่วูดนี่มาทีนึงมาพร้อมกับห่วงยางแบบโคตรน่ารักอะชอบมากน่าจะเป็นตัวละครที่พี่ลิงชอบที่สุดในเบทพาสซีซั่นนี้แล้วผมคือแบบว่าทั้งโคจีตัวถัดมาผมกับลูกรัก GM ครับผมกับน้องเอลแบนซึ่งเอลแบนผมนั้นจะมาทีนึงครับผมก่อนดีกว่าน่าจะมาในรอบประมาณ 4-5 เดือนนี้มั้งสำหรับตัวละครตัวนี้ผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดเลยผมและที่สำคัญมันอยู่ในแบนพาร์ทด้วยสำหรับสายงบน้อยสามารถเก็บน้องได้แบบชิลๆอีซี่เลยก็ไม่ควรพลาดนะแล้วท่านมากับตัวละครเบรกเกอร์ผมในชุดดำน้ำก็แน่นอนผมทีมมีชายทะเลขนาดนี้จะขาดนักชุดดำน้ำได้ไงผมก็ต้องมีติดมาสัก1คนนะผมก็เรียกว่าเอาเป็นตัวสร้างสีสันนะแล้วก็ท่านมากับพ่อค้าหน้ามนสุดแหลมของเราผมกับตัวละครเอแจ็คก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกเคยมาขายฮอตดอกแล้วผมในช่วงซีซั่นพาสฟุตบอลโลกคราวนี้กลับมาอีกรอบนึงขายไอติมครับผมกับปืน M13 ไอติมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครมีมที่เหมือนกับพยายามจะใส่เข้ามาแบบเอาฮาแล้วก็ฮาจริงด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่ดูแบนพาร์ทมาตั้งแต่สมัยตอนเนี้ยจนถึงอดีตเดี๋ยวผมจะรู้ว่าเอแจ็คแม่งมาทุกมีมสกินนั่งเป็นมีมเกือบทุกชุดนะแล้วก็ท่านมากับปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับปืนทราย SMG ปืนสไตรเกอร์อันนี้เนี่ยก็มาเรียบร้อยแล้วผมสามารถเข้าไปทดสอบได้ในห้องเทสโหมด MP แล้วก็ไปเก็บเล่นจริงได้ในโหมดของ Battle Royaleและซับสกินปืนแบทพาทั้งหมดในซีซั่นนี้ผมก็มีถึง5กระบอกก็เหมือนเดิมครับผมตอนเลเวล50เป็นตัวไซเกอร์45สกินอีพิกปืนโรคัส M13 โอเดนและก็ตัว JAK12 ซึ่งทั้งหมดนี้พี่ลิงทำคลิปรีวิวเกมเพลย์เรียบร้อยแล้วผมใครสนใจอยากดูสกินปืนทุกกระบอกก็ย้อนกลับไปดูกันได้ในคลิปเก่านะถัดมาในส่วนของตัวไอเทมของเสริมต่างก็จะมีตัวแท็กดีเพลย์ผมกระเป๋าอันใหม่ที่เป็นกระเป๋าดำน้ำอีโมดอัลต้าโปรไฟล์ชามไอติมคอลลิงการ์ดใหม่แล้วก็อีโมดที่เป็นตัวชายหาดแกงล่มเนาะและสำหรับแบทพาร์ทที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดพรีเมียมครับผมก็จะเพิ่มตัวละครแอดเลอร์สกิน CBR4 แล้วก็กระเป๋ารายใหม่เป็นชาร์กวอชซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวละครแอดเลอร์ผมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่นานๆจะมีสกินหลุดมาสักสกินหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้สกินตัวละครตัวนี้ผมก็อัปเกรดแบทพาร์ทกันได้นะและสำหรับ Battle Pass World Return ในซีซั่นหน้าผมก็เป็นซีซั่น Elite of the Elite
สำหรับของรางวัลหลักๆในซีซั่นนี้ผมก็จะเป็นพวกตัวละครต่างๆที่บอกเลยว่าเท่โคตรถือว่าน่าสนใจน่าเก็บน่าโดนมากทั้งตัวละครแล้วก็สกินปืนเหมือนเดิมใครอยากได้ก็รอได้เลยแพ็คหน้ามาแน่นอนนะแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยการอัปเดตเข้าสู่แรงซีซั่นใหม่แรงซีซั่นที่4อันนี้ต้องบอกว่าก่อนจบซีซั่นนี้ผมใครที่ยังไม่ขึ้นระดับรีเจเนอรี่รีบให้ขึ้นเลยผมเพราะว่าพอถึงซีซั่นหน้าปุ๊บเนี่ยตัวเกมก็จะเริ่มรีแรงใหม่นั่นเองครับผมก็จะอดของรางวัลในซีซั่นที่3ไปนะก็ใครที่เล่นเต็มแล้วถึงรีเจนแล้วก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะโดยสำหรับทีมของซีซั่น4ผมก็เรียกได้ว่าตัวละครสาวสวยดีเลยผมมีของรวมเป็นพองคู่กระเป๋าคอลลิ่งการ์ดแล้วก็ตุ้งติ้งที่เป็นประจำซีซั่นโดยสำหรับของรางวัลในโหมดของ MP ก็เป็นสกินเหมือนเดิมอีพิกครับผมเป็นตัวพรองกรอบรูปแล้วก็คอลลิ่งการ์ดแล้วก็ในโหมดของ Battle Royale ก็เป็นตัวละครกระเป๋าอวตารและก็คอลลิ่งการ์ดอีกเหมือนกันแต่เป็นคนละแบบกันนะแล้วก็ทันมากับการต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ซีซั่นใหม่ในซีซั่นที่8ครับผมอันนี้ก็จะมีรายปืนคาโม่ลายใหม่รวมถึงของรางวัลที่เป็นสกิลระดับอีพิกของพวกอเวเตอร์สกิลต่างๆในการใช้งานก็แน่นอนทีมของซีซั่นนี้ทัวร์นาเมนต์ก็จะเข้ากับทีมทะเลผมที่เป็นทีมหลักก็จะเป็นสีฟ้าแบบสวยงามและนี่คือภาพในส่วนของตัวเกมเพลย์การขยับครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อัปเดตตัวเกมแล้วก็จะเห็นคร่าวๆแล้วก็จะมีพวกท่าอีโมทท่าชัยชนะใหม่กรอบรูปใหม่โปรไฟล์ใหม่รวมถึงการได้รับในส่วนของตัว CP ด้วยแบบเท่ๆเลยถือว่าใครที่เป็นสายลงทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วผมก็ถือว่ายิ่งแจ่มแล้วก็ในซีซั่นนี้เห็นเขาบอกว่าอาจจะมีการแอดเพิ่มกล่องสกินสุ่มของรีเจเนอรี่เช่าเข้ามาผมแต่อันนี้รายละเอียดพี่ลิงก็ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าเป็นไงต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะตอนอัปเดตในส่วนของเซิร์ฟจริงแล้วก็เมื่อทัวร์นาเมนต์ใหม่มาผมอีกอย่างนึงก็ที่จะอัปเดตเข้าตามมาผมก็คือรายคาโม่ใหม่รายคาโม่คราวนี้ผมก็เป็นสีฟ้าแบบปะการังแบบสวยๆถือว่าว้าวอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงถ้าเกิดว่าใครชอบก็ชอบถ้าใครไม่ชอบก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูแบบเบื่อๆไปหน่อยนะในส่วนของลายตัวนี้นะอัปเดตเพิ่มเติมระบบเสริมต่อมาผมในซีซั่นหน้าผมจะมีการปรับเพิ่มขยับลิมิตเฟรมเรทสูงสุดของการเล่นนะผมจากตอนแรก60ก็จะเพิ่มเป็น90และ120เฟรมเรทแต่ต้องย้ำก่อนว่าการปรับนี้จะปรับได้ตามรุ่นของโทรศัพท์เท่านั้นผมถ้าเกิดว่าเครื่องแรงก็แนะนำให้ปรับเลย120คือยิงทีแม่งลื่นหัวแตกก็เรียกได้ว่าใครที่มีโทรศัพท์ราคาแพงๆดีๆผมหรือว่าโทรศัพท์ใหม่เนี่ยก็โหบอกเลยว่าโคตรได้เปรียบเลยนะในช่วงนี้นะอัปเดตใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงครับผมกับการ copy ในส่วนของการตั้งค่า setting พื้นฐานทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปุ่ม copy มาเลยหรือไจโรสโคปความไวต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปขอลายแล้วผมขอเพียงแค่โค้ดจากเพื่อนแล้วก็มากรอกใส่อันนี้ก็จะได้ความไวตามที่เพื่อนของเราตั้ง setting เอาไว้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมในสุดก็เพิ่มขึ้นมาทีหลังจากเกมอัปเดตมาเกือบๆครบ4ปีผมก็คือ assist ใช่แล้วผมแพทหน้าถ้าเกิดว่าใครที่ยิงกันแล้วผมแล้วช่วยแอสซิสต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของชื่อขึ้นต่อท้ายคนที่คิวได้ด้วยนะและนี่คือการอัปเดตข้อมูลคร่าวๆทั้งหมดผมที่มีการปล่อยมาแล้วใน Battle Pass ซีซั่นที่7ก็เรียกว่าซีซั่นนี้ผมในเรื่องของการอัปเดตก็ดี Battle Pass ก็แจ่มรวมถึงของรางวัลต่างๆที่อยู่ในอีเวนต์ตอนนี้ผมอย่างเช่น Girl for Life เนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่แล้วผมคือแบบโหผ่านแบบ CP เยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมอย่าลืมตุน CP กันเอาไว้ให้ดีๆผมเพราะว่ากิจกรรมต่างๆบอกเลยว่าหลังจากนี้จะประเคนเข้ามาเรื่อยๆให้เพื่อนๆเนี่ยพักหายใจกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวผมก็ให้เพื่อนๆนะผมดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นบ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงก์ก็ได้ที่ใต้ description นั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจพุ่งนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ